พี่น้องขาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำนเด้อค่ะเด้อของแซบสับปีสัมปุยอะค่ะเมื่อนี้ยิพ้าเฮ็ดยำเฮ็ดเข่าทอดแหนมคุกสูตรเต็มเลยค่ะพี่น้องอันดับแรกของเฮ็ดแหนมก่อนเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็มีอยู่ได้ถ้าคลิปหลายคลิปอยูค่ะเคยออกหลายคลิปแล้วเนี่ยค่ะสูตรมันก็คือมีเข่าเนีย้ยมีแต่ว่าของเขาอันนี้เขาใส่หนังหลายดิค่ะพี่น้องใส่หนังกิโลหนึ่งหนังกิโลหนึ่ง,ห,ง,ห,งหมูบดแดงครึ่งกิโล กระเทียมขีดหนึ่งแล้วกเ็เข่าเข่าหนึ่งขีดหนึ่งพริกไทยสอนช้าหนึ่งเกลือหนึ่งเคองสอนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลสายเค็งสอนช้าค่ะผงชูรสเดแต่ยีใส่ค่ะเท่านั้นล่ะค่ะพี่น้องที่นี่เขาเขาใส่เขาเป็นอย่างไาใส่น้ำตาลมาที่เขาให้ได้สีสีของแหนมเขามันสวยค่ะพี่น้องมันจะออกสีชมพูอ่องต้องดอก มันจีบอดแดงจึงคึ่งด้ค่ะพี่น้องอนี่ยมันเป็นนะนี่ค่ะมาเขาก็มาคั่นค่ะทีเนี้ยได้แล้วเขาก็มาคั่นถ้าพี่น้องสนใจเรื่องสูตรแหนมเนี่ยค่ะพี่น้องเขาไปติดตามเบิ้งได้เ้ยค่ะเพราะว่าเขาเขาเฮ็ดเบิดแหนมห่อใบตองสมหมูเฮ็ดอันเดียวกันคือกันนี่แหละค่ะเขาไปเขาไปกดเบิ้งในช่องช่อง YouTube ช่องแซ่บสัมปีสัมปุ้ยเนี่ยค่ะได้เลยค่ะพี่น้องอันนี้เขาเขาจี้สอนว่าเขาจี้าเห็ดเขาทอดเนาะค่ะเนาะเขาทอดแหนมคลุกค่ะพี่น้อง แต่เบื้องต้นเขาก็ต้องมีแหนมก่อนเนาะเหตุแหนมนี่มือน,นี่ลงทุนแหนมไปร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะเนาะมันเบื้องว่ามันจะได้จักก้อนเหตุไปเหตุมาได้ประมาณได้สี่สิบหักก้อนค่ะพี่น้องได้สี่สิบหกก้อนเล้วๆเขาก็มาใส่ถุงไวค้ค่ะใส่ถุงเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องใส่ใบตองคะ่ะใส่ถุงแล้วก็มัดปากดีๆค่ะพี่น้องเขาบบอันได้เอาไปวางขายเนาะค่ะเขาจะไปถ่ายย้ำแหนม ยำเขาที่ยำเขาก็มาหนึ่งพี่น้องเขาหนึ่งเทละสิบก้อนก็ได้ทั้งเบิดเขาได้สี่สิบห้าก้อนค่ะลงทุนร้อยแปดสิบถ้าขายก้อนละสิบบาทได้สี่สิบห้าก้อนที่นี้เขามาเห็ดเข่าค่ะพี่น้องเข่าเขาก็หุงเข่าธรรมดานี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเขาเข่าเสาให้เด้อค่ะข้าวเสาให้นะคะข้าวข้าวมะลิข้าวเจ้าเสาให้นะี่ค่ะ เอามาหุงหุงคือเฮาสิกินอะพี่น้องขนาดหุงก็ต้อเฮาจิกินละผสมเครื่องกับบมีหอย่างหลายเด้อมีพริกแกงเผ็ดเท่านี้ละค่ะใส่เต้าที่เฮาจิใส่เกลือเกลือหนึง่งหนึ่งช้อนค่ะพี่น้องเกลือหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนช้าค่ะพี่น้องแล้วก็ซอสซีอิวน้ำมันหอยฮะใส่เข้าไปเลยใส่อย่างละช้อนช้าช้อนช้าช้อนช้าเข้าไปเลยค่ะรสด,ดีแล้วแต่เฮาจิใส่หือบใส เออที่นี่หมักเผาขูดหมักเผาขูดนี่ใส่สามขีดนะพี่น้องใส่สามขีดอันนี้กรอนลนี้เขา่าหนึ่งหนึ่งกิโลเลยค่ะพี่น้องเด้อเขา่าเข่าห้องหุงหนึ่งกิโลค่ะเขาก็เห็ดสูตรนี้เลยแล้วก็หั่นใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะใส่เลยพี่น้องเอาอันสูตรว้ใต้คลีบอีกเทียนหนึ่งเด้อค่ะแล้วแล้วเขาก็มาเตรียมมันนี่ค่ะปั้นวิธีปั้นก็ยเห็นบ่ค่ะวิธีปั้นนะ่ะปั้นอร่อยเลยลูก ปั้นกันเหนกลงเนกลงปั้นธรรมดาที่นี่เขามาเตรียมเครื่องทอดกรอบค่ะมันจะเป็นแป้งทอดกรอบโดยพี่น้องสัดส่วนที่เขาเขาเฮดไหมาในซองเลยค่ะยี่ห้อนี่แหละค่ะเลืองเรืองเขียวๆในยี่ห้ออย่างบุนเนี่ยเขาใส่ไปจากแม่พี่น้องมันใส่ดีมันกรอบดีค่ะเอาไส้ถ่ผสมน้ำล้วก็หั่นใบมะกรูดใส่จากน้อยเนาะค่ะเนาะมะกรูดใส่จากน้อยเราก็ทอดค่ะพี่น้องค่ะทอดวิธีทอดเขากน็นี่ค่ะเอามาชุบแปง้งเพราะเกียกๆด้วยพี่น้องนันเห็นปะ ก็แรกหรอกเอาใส่เลยค่ะไฟนี่ต้องห้อนจัดค่ะพี่น้องบรต้องไฟอ่อนไฟอย่างไนไฟร้อนจัดเลยทอดไปประมาณห้าหกนาทีแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าในระหว่างทอดเนี่ยเขายาปล่อยไ้อย่างซีเดียหนเขาต้องเอาภาชนะเช่นไม้ตะเกียบพื่อว่าถาพิตะลิวอย่างกระซ้างเอามาเกียวเกี้ยเกี้ยให้ให้ยังให,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 ให้มันติดก้นค่ะอันนี้คือการทอดแบบประหยัดน้ํามันนะคะถ้าผู้บ่ประหยัดน้ำมันก็ใส่น้ํามันถ่วอยู่พี่น้องแต่ของเขานี่น้ำมันมัน,มนก็แพงเนาะเขาก็ใส่ เขาก็เฮ like ็ดแบบนี้เลยค่ะถ้าน้ำมันเขาหน่อยเขาบ่เมนน้ำมันหน่อยน้ำมันหลายแต่ว่าสูตรของเขาเขาเฮ็ดตั้งสี่ค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยได้ไปหาาทีมันเหลืองพอเหลืองนี่เหลืองซ้ำนี่พี่น้องอย่าห้มันถึงกับใหม่เขาโยกออกเลยค่ะโยกออกพักหน้าให้สดิบหน้ามันแล้วก็นี่มันยิ่งกรอบขนาดได้พี่น้องค่ะกรอบแล้วเขาก็มาเตรียมพวกเนี่ยพริกทอดทั่วทอดแหนมหนึ่ง หอมกระเทียมหอมขิงหันซอยเรียบร้อยหมักหนาวเครื่องปุง๋งต่างๆค่ะพี่น้องเรียวเรียวเขาก็มาหยำมาหยำหลองเบิ้งค่ะใส่เข้าไปวานใส่เข้าไปมีอย่างก็ใส่เข้าไปเล็กค่ะพี่น้องเอามาแล้วกลับมาหย,ยำขยำขยำใส่กันรถดพี่น้องขยำใส่กันเบิดสุย่างหน้าที่เขามีอยู่นะทั้งแหนมทั้งแหนมเขาหนึ่งแล้วอย่างแล้วเอามาขยำรวมรว,วมกันเลยค่ะเขาก็ซิมเบิ้งว่ามัน แซบบ่ถ้ามันบ่แซบมันบ่สุ่มเขาก็บีบมะนาวถ้ามันจางเขาก็ใส่น้ำปลาเ้ยค่ะพี่น้องเด้อนี่ให้มันเป็นกุ้ยซุยแบบเนี้ยค่ะมันเป็นกุ้ยซุยเลยค่ะพี่น้องเครื่องมันท่อเข่ากันเบิดแล้วแร้วเขาก็มาจัดจานเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องค่ะ